ก็มีทฤษฎีใหม่ค่ะไฮบริดครับไฮบริดว้าวเป็นยังไงคะคุณสุทธิชัยก็คือเดลต้ากับโอมิครอนอยู่ในมาผสมกันเป็นตัวเดียวกันแต่มาแพร่อยู่ในตัวเราพอมาแพร่อยู่ตัวเราเป็นไฮบริดเนี่ยมันก็มีคำถามว่าแล้ววัคซีนที่เราฉีดอยู่มันไม่ใช่ไฮบริดไงมันไม่ใช่ไฮบริดใช่ไหมครับเพราะว่าวัคซีนมันยังเป็นสู้จากเดลต้าเป็นหลักมันยังไม่สามารถมาสู้กับไฮบริดแต่ว่าเจ้าโอมิครอนเนี่ยจับมือกับเดลต้าบอกเอ้ยเรามารวมตัวกันเพื่อความอยู่รอดอยู่รอดเราต้องอยู่รอดนะฉะนั้นเรารวมทีมกันนะรวมกำลังรวมกำลังกันนะแล้วเพราะว่าวัคซีนเขาฉีดน่ะเขาเล่นงานเดลต้าเล่นงานอยู่ได้มั้ยแต่เขายังไม่รู้จักไอ้ฉะนั้นถ้าเรามารวมแพ็คทีมกันนะวัคซีนมันจับเราไม่ได้นี่ก็ยุ่งเลยนะค่ะก็นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคุณหมอทั้งหลายกำลังกังวลอยู่ครับว่าถ้าอังกฤษยุโรปเขาออกมาขนาดนี้ว่ามันจะมีคลื่นยักษ์มาแสดงว่าเขาต้องมีข้อมูลพอสมควรนะครับคุณเก่งแล้วที่อังกฤษเนี่ยเขาบอกประเมินกันไว้ว่ามกราถึงมีนาเนี่ยน่าจะเกือบถึง 500,000 เลยนะฮะที่จะติดเชื้อแล้วถ้าเผื่อเป็น 50% โดยโอไมครอนจับเข้าไปนี่ก็ไม่รู้ว่าจะฉีดยาหรือทานยาไอฟาวิพิราเวียเรมเดซิเวียนี่จะเอาอยู่หรือเปล่าใช่ไหมฮะใช่ครับไม่มีใครรู้เพราะว่าคำประกาศของท่านนายกเนี่ยของอังกฤษเนี่ยออกมาบอกว่าคงไม่ต้องสงสัยอีกแล้วนะว่าโอมิครอนเนี่ยมันเป็นสายพันธุ์ที่น่ากลัวกว่าเดลต้าหลายเท่าและก็จะฉีดเข็มบูสเตอร์ให้กับผู้ใหญ่ทุกคนตั้งแต่อาทิตย์นี้เป็นต้นไปนายกบอกว่านี่คือภาวะฉุกเฉินโอมิครอนใช้คำว่าโอมิครอนนี่ emergency เลยนะครับค่ะมีการตั้งเป้าหมายกับอังกฤษกับสกอตแลนด์ตั้งเป้าของการฉีดเข็มกระตุ้นเนี่ยให้กับผู้ใหญ่ทั้งหมดที่ต้องการฉีดภายในสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้เลยนะไม่ใช่สิ้นเดือนหน้าแล้วนะครับธันวานี้เลยนะคะฉลองคริสต์มาสกับเข็มบูสเตอร์เลยนะคะได้เลยครับและกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษบอกว่าจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้วันละ1ล้านโดสเป็นอย่างน้อยจึงจะสามารถทำตามเป้าได้ค่ะและจะมีการเร่งมาตรการเพิ่มขึ้นมาอีกให้กับสกอตแลนด์เวลส์ไอร์แลนด์เหนือค่ะแล้วก็ว่าเฉพาะอังกฤษไม่พอละเขากลัวว่าคนเดินทางในกลุ่มสหราชอาณาจักรเนี่ยมันจะค่ะและที่หลายคนกังวลอยู่คือการเดินทางของเขาเนี่ยก็คือไปกันทั่วใช่ไหมคะสกอตแลนด์เวลส์เอ่ยแล้วก็ของสหราชอาณาจักรนี้ก็ยังต้องมีการกักตัวด้วยไหมคะเวลาเดินทางข้ามเขตเนี่ยว่าจากเดิมกักตัว2ช่วงหลังเนี่ยช่วงหลังเนี่ยเขากักตัวน้อยลงแต่ว่าพอเกิดเรื่องโอมิครอนเนี่ยเขาก็ต่างคนต่างก็เริ่มเรียกว่ากั้นรั้วสูงขึ้นละค่ะกันรู้สูงขึ้นและอย่าลืมนะครับว่าอังกฤษกับ EU เนี่ยมันเดินข้ามกันนิดเดียวใช่ใช่มันไม่มีไอ EU นี่เขาไม่มีพาสปอร์ตด้วยซ้ำไปคุณจะไปมาไปไหนมาไหนได้นั่งรถไฟพริบเดียวก็ข้ามประเทศไปแล้วครับใช่ใช่ใช่ฉะนั้นตรงนี้ที่มันเป็นช่องโหว่ที่น่ากังวลพอสมควรค่ะแล้วก็ยังมีคำประกาศว่าต่ออังกฤษนะให้ work from home ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นข่าวดีสาย work from home นี่ได้ข่าวว่าขยายไปถึงเดือนหน้าเลยไหมคะใช่ใช่สาย work from home ก็บอกดีแต่ว่าคนที่หนังสือนักเรียนเอ่ยคนที่บอกว่าอ้าวฉันก็กลับวางแผนกลับมาแล้วนะค่ะมาทำงานที่ออฟฟิศนะอ้าวต้องถอยกลับไปอีกแล้วเหรอเขาเรียก plan B ครับ plan B ก็ไม่อยากล็อกดาวน์แต่ก็คือใช้ความกระจายตัวการลดการใกล้ชิดลงใช่ไหมฮะคุณสุทธิชัยคะใช่ครับที่อังกฤษเขากลัวเพราะอะไรเมื่อวานนี้ตัวเลขขึ้นมาอย่างนี้48,854เมื่อวานนี้เสียชีวิต52คนเขาก็เลยตกใจเพราะว่าก็เนื้อมันลดแล้วขณะอิสราเอลนะครับซึ่งเขาก็เคร่งครัดแล้วเขาก็มีความภูมิใจว่าเขาทำได้ดีมาตลอดเนี่ยโอ้ย
ใครที่กลับมาจากข้างนอกชาวอิสราเอลเองเนี่ยกักตัว37วันอะไรสักอย่างมีตัวเลขครับเดือนกว่าๆครับเพราะว่าเขาตกใจเนื่องจากเขาเองนั้นเนี่ยเคยประกาศว่าเขาฉีดวัคซีนให้ประชาชนเขามากที่สุดในโลกเลยใช่ในโลกใช่ใช่แล้วปรากฏว่ากลับมาติดอีกตอนนั้นมันยังเป็นเดลต้านะคุณเก่งค่ะใช่พอโอมิครอนขึ้นมานี่บอกโอ้ยไม่ไหวละต้องหาทางที่จะแก้ปัญหานี้ให้ได้ค่ะนี่ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ที่เราคงจะต้องติดตามให้ใกล้ชิดอย่างยิ่งเลยนะครับค่ะหลายๆคนเนี่ยเตรียมจะฉลองเตรียมปาร์ตี้เตรียมดื่มเตรียมเข้าบาร์ไนท์คลับนี่อย่างที่อังกฤษเนี่ยเรื่องการดื่มนี่เขาเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะคุณสุทธิชัยคะใช่สถานที่ที่เขาเข้าผับเข้าไนท์คลับกันเนี่ยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยบอกว่าต้องห่างกันขนาด2เมตรไหมคะใช่ตอนนี้ถอยละมาตรการเขาก็เริ่มกลับมาเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งครับเพราะที่อังกฤษเนี่ยผับนี่ถือว่าเป็นวิถีชีวิตปกติประจำวันใช่กลับจากงานนะทำงานที่อังกฤษเนี่ยนะครับคุณมันจะไม่กลับบ้านตรงนะคุณต้องแวะผับแล้วก็คุยกับเพื่อนแล้วก็แน่นอนผับนี่ไม่มีที่นั่งด้วยนะเขายืนคุยยืนกันใกล้ชิดเลยนะคะใช่แล้วก็ชนแก้วกันแล้วก็ยืนคุยโม้กันอย่างนี้เปิดหน้าเลยเปิดหน้าอย่างนี้เลยนั่นแหละครับเป็นจุดอ่อนที่สุดที่ทำให้การแพร่มันเป็นไปอย่างกว้างขวางมีคุณหมออีกท่านหนึ่งเน้นว่าไอ้เวฟคราวที่แล้วของเดลต้านะค่ะค่ะเมืองไทยมีเวลาติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นที่อังกฤษล่วงหน้าประมาณ2เดือนคราวนั้นเนี่ยเกิดที่อังกฤษก่อนค่ะแล้วเราก็ดูใช่ใช่แต่เวลานี้ครั้งนี้ปล่อยเวลาผ่านไปโดยไม่เตรียมพร้อมอะไรจนเราโดนเข้าเองตอนนี้โอมิครอนทุกอย่างเร่งตัวขึ้นหลายเท่าค่ะผู้บริหารประเทศทำอะไรเพื่อรับมือบ้างหรือว่าต้องรอให้เกิด local transmission หมายถึงว่าให้มันแพร่ในประเทศจึงจะยอมรับว่าสายไปนี่คุณหมอมานพซึ่งเป็นผู้ที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเลยครับคุณหมอก็ถามตั้งคำถามใน Twitter ของท่านว่าเอ๊ะรัฐบาลตอนนี้ต้องทำอะไรแล้วยังเพราะว่าถ้ามันวันนี้ติด8รายเสี่ยง11รายค่ะจริงๆเราเจอแค่ 2-3 รายวันก่อนแปลว่ามันแพร่ในประเทศแล้วยังค่ะถ้ามันแพร่ในประเทศนี่โอ้ยเร็วแล้วล่ะคราวนี้ผมคิดว่าน่ากังวลตรงนี้แหละครับว่ายังไงจึงจะระงับยับยั้งให้เร็วที่สุดถ้ามันเป็นการแพร่ภายในกันเองหมายความว่าคนที่ติดจากข้างนอกนั้นเราสต็อปไว้ได้ใช่มั้ยกันไว้แล้วค่ะกันไว้แล้วใช่มั้ยแต่ถ้ามันแพร่ข้างในเนี่ยโอ้ยคราวนี้ยุ่งเลยครับ